การปราบศัตรูพืชแบบผสมผสาน Integrated Pest Management หรือ IPM ที่เรารู้จักกันโดยทั่วๆไปเนี่ยนะคะเป็นการเลือกวิธีการป้องกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานโดยเลือกวิธีที่เหมาะสมเพื่อมาควบคุมศัตรูพืชศัตรูพืชในที่นี้เราจะหมายถึงศัตรูข้าวนะคะซึ่งวิธีการเหล่านี้จะลดปริมาณของศัตรูพืชนะคะแล้วก็ลดความอันตรายจากสารเคมีนะคะทำให้ปลอดภัยกับทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะปัญหาปัจจุบันที่เราพบในระบบการปลูกข้าวนะคะคือความเสียหายของผลผลิตข้าวที่เกิดขึ้นจากศัตรูข้าวนะคะซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรมักจะเลือกใช้วิธีการป้องกำจัดด้วยการใช้สารเคมีในการป้องกำจัดศัตรูข้าวซึ่งจะส่งผลต่อทั้งผู้ที่ทำการฉีดพ่นสารเคมีนั้นรวมทั้งผู้บริโภคนะคะในการป้องกันกำจัดหรือการปราบศัตรูพืชแบบ IPM เนี่ยนะคะวิธีการที่สามารถสรุปได้นะคะวิธีแรกคือเราควรจะต้องมีการลงไปสุ่มสำรวจในแปลงนานะคะเป็นประจำอย่างน้อยทุก7วันเพื่อไปประเมินดูว่าณขณะนั้นมีการระบาดหรือมีการเข้าทำลายของโรคหรือแมลงศัตรูพืชหรือยังดูระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาหาวิธีที่เหมาะสมที่จะใช้ในการควบคุมกับศัตรูพืชชนิดนั้นๆ นะคะสำหรับวิธีการต่างๆที่เราเลือกมาใช้ในการปรับศัตรูพืชแบบผสมผสานหรือ IPM เนี้ยจะประกอบด้วยวิธีการในเชิงรักษาหรือและเชิงป้องกันซึ่งเชิงป้องกันเนี้ยจะประกอบด้วยวิธีการที่เลือกเอาพันธุ์ต้านทานนะคะหรือพันธุ์ทนทานต่อโรคและแมลงมาปลูกมาใช้ในการผลิตข้าวนะคะสำหรับอีกวิธีหนึ่งของวิธีทางกายภาพคือการสุขาภิบาลแปลงนานะคะก็เป็นการทำลายพวกพืชอาศัยหรือว่าวัชพืชที่อยู่ในแปลงนาที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของโรคและแมลงศัตรูข้าวนะคะคำนึงถึงเรื่องของการปลูกพืชแซมการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดการทำลายของศัตรูพืชลดความเสียหายนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกวิธีนึงก็คือการที่เราเรียกว่านิเวศวิศวกรรมก็คือการปลูกพืชที่มีดอกนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกสีขาวหรือสีเหลืองเพื่อจะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งอาหารของพวกแมลงที่เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติที่จะคอยควบคุมแมลงศัตรูข้าวค่ะส่วนอีกวิธีนึงที่เป็นแนวทางในการรักษาหรือกำจัดศัตรูข้าวนะคะก็ได้แก่การใช้วิธีการทางชีวภาพนะคะก็คือการใช้สารชีวภาพซึ่งสารชีวภาพนี้ได้มาจากจุลินทรีย์หรือแมลงที่เป็นประโยชน์ที่ใช้ในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นโรคข้าวหรือแมลงศัตรูข้าวนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีสารพวกที่เป็นสารสมุนไพรอีกอย่างนึงที่เป็นวิธีทางชีวภาพที่เราสามารถมาใช้ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูข้าวได้ค่ะวิธีการที่ควบคุมศัตรูพืชหรือศัตรูข้าวโดยวิธีกลก็ได้แก่การถอนทำลายต้นที่เป็นโรคหรือต้นที่ถูกทำลายด้วยศัตรูข้าวเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งของโรคนะคะสำหรับวิธีการควบคุมทางเคมีนะคะจะเป็นวิธีทางเลือกสุดท้ายที่เราแนะนำให้เกษตรกรเลือกใช้ซึ่งจะใช้ต่อเมื่อการระบาดหรือความเสียหายเนี่ยรุนแรงถึงระดับที่เราเรียกว่าระดับเศรษฐกิจนะคะซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตที่จะได้รับวิธีนี้ก็คือการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวนะคะซึ่งสารเคมีนี้เกษตรกรหรือผู้ที่ใช้จะต้องเลือกให้ถูกชนิดกับศัตรูข้าวนะคะซึ่งบนบรรจุภัณฑ์ของสารป้องกันกำจัดศัตรูข้าวเนี่ยนะคะเขาจะระบุไว้ถึงอัตราและวิธีการใช้ที่ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งเราจะต้องเคร่งครัดต่อคำแนะนำนี้นะคะนอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติการในการใช้สารเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตัวเองด้วยนะคะด้วยการสวมใส่ชุด PPE เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเนี่ยสัมผัสกับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชซึ่งจะส่งผลถึงสุขภาพของผู้ใช้ด้วยค่ะวิธีการต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นวิธีการที่ช่วยดูแลสุขภาพพืชหรือสุขภาพข้าวนะคะได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดการผลิตข้าวทั้งระบบนะคะแล้วก็ช่วยรักษาระบบนิเวศวิทยาหรือเป็นการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติที่คอยควบคุมศัตรูข้าวได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังเป็นการลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทั้งผู้ที่เป็นผู้ที่ใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือผู้บริโภคที่จะได้รับอันตรายจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างนะคะนอกจากนี้สุดท้ายแล้วเขาก็ยังช่วยลดในเรื่องของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะส่งผลถึงสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยค่ะ